ดูในเรื่องของน้ำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสทนชค่ะมีการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับสถานการณ์น้ําในช่วงของฤดูฝนปีนี้ค่ะ2567บูรณาการการทํางานนะคะระหว่างกรมชลประทานแล้วก็กรุงเทพมหาคนครค่ะ นายสุรศรีกิติบนทนค่ะเลขาธิที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากที่ท่านนายกค่ะมีข้อสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ลานินญ,ญ,ญาตในปีนี้ที่มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดปริมาณฝนจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็มีข้อห่วงใยในเรื่องของการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็เลยมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงานร่วมกันโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนนี้ค่ะมิถุนายนเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ลานิญญาซึ่งเขามีการคาดการ์แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะโดยปริมาณฝนฝนะครับที่ตกนะครับคาดว่าจะสูงกว่าค่าปกติในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประสิทธิภาพการระบายน้ำอยู่ที่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หากปริมาณฝนมากกว่านี้ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ําท่วมได้ครับซึ่งทางกรุงเทพม,มหานครเองก็ได้มีการเตรียมรับมือในปีนี้โดยขุดลอกท่อเพื่อให้การระบายน้ำนมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมระบบการประเมินปริมาณน้ําฝนเพื่อแจ้งสถานการณ์ต่อพี่น้องประชาชนซึ่งหากพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงก็จะได้มีการรับมืออย่างทันท่วงทีนะครับ นอกจากนี้เองก็ได้มีการหารือทำโครงการขุดอุโมง์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากคลองประเวศบุรีรมมาที่บึงหนองบอนครับซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการน้ำแห่งชาติให้พิจารณาแล้วก็จะนำเข้าข้อเสนอนะครับของงประมาณในปีพุทธศักราช2569แล้วก็จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2573ครับอีกทั้งในขณะนี้เองกรุงเทพมหานครก็ได้มีการดำเนินโครงการใน ในการระบายน้ำจากบึงหนองบอลครับลงสู่แม่น้ําเจ้าพรยาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,569หากโครงการทั้งสองสำเร็จครับก็จะแก้แก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะช่วยระบายน้ำนะจากปทุมธานีได้อีกด้วยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ